โอ้ยซื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dead Head Channel ส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม AFK Journey กันอีกครั้งครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับบอกเลยว่าพิเศษมากๆเพื่อนๆเพราะตอนนี้นะครับผมได้สิทธิ์เข้าร่วม Pioneer Server นะครับหรือว่า Server ทดสอบที่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครแล้วก็อีเวนต์ก่อนที่จะอัปเดตลงเซิร์ฟจริงในอาทิตย์หน้านะครับสำหรับข้อมูลตรงนี้ผมขอพูดไว้ก่อนนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่อัปเดตเข้าสู่เซิร์ฟจริงนะครับและในวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาส่องกิจกรรมซีซั่นใหม่คลื่นแห่งอุบายกันนะครับที่กำลังจะอัปเดตเนี่ยจะมีกิจกรรมประมาณไหนเข้ามาบ้างแล้วก็ของรางวัลต่างๆนะครับที่ได้จากซีซั่นนี้ถ้าเทียบกับซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูของรางวัลจากคอนเทนต์สิ่งมีชีวิตเสริมสร้างก่อนละกันก็นี่เลยครับสำหรับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกเลยนะที่เจอในซีซั่นใหม่นะครับก็ของที่ได้นะครับก็จะมีศิลาวิญญาณระดับ S ซึ่งอันนี้มีอยู่แล้วป่ะแต่อันที่2เนี่ยผมไม่มั่นใจนะก็คือแก่นกระแสน้ำหรือว่าหินที่ไว้ใช้ตีบวกอุปกรณ์นะครับอันนี้มีให้5อันด้วยส่วนของอย่างอื่นนะครับก็มีเหมือนเดิมสมุด EXP นะครับแก่นซีซั่นหรือว่าผงม่วงนะครับก็มีอยู่นะก็อันนี้ถือว่าเป็นทางผ่านนะครับจริงๆผมไม่ได้จะให้ดูนี้หรอกสิ่งที่จะให้ดูจริงๆเนี่ยก็คืออันแรกสุดเลยก็คืออีเวนต์เพื่อนๆเดี๋ยวเรามาส่องอีเวนต์กันก่อนนะครับก็เริ่มจากกิจกรรมแรกครับจะเป็นอันนี้เลยของขวัญจากท่าเรือนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์ล็อกอินรายวันนะครับซึ่งมันจะอัปเดตมาทันทีแน่นอนอันนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้แล้วนะพอทีมงานเขาก็ได้มีประกาศไปแล้วนะครับล็อกอิน6วันแรกนะครับจะได้ตั๋วดำวันละ3อันรวมแล้ว18ใบนะครับและในวันที่7ก็จะได้กล่องเลือกตัวละครนะครับเกรด S 1ตัวโดยตัวที่เลือกได้นะครับจะมีอาตาลันต้าชาเคียเอรอนนะครับแล้วก็คาโรลีน่านะแล้วก็ต่อมาอีเวนต์ฝึกฮีโร่นะครับอันนี้มีมาแน่นอนพอถ้าเพื่อนๆลองดูแถบข้างล่างครับนี่เลยมันมีตัวละครใหม่ให้เราฝึกด้วยนะครับสำหรับของรางวัลที่ได้ถ้าจากที่ดูเนี่ยก็คือเหมือนกับอันล่าสุดเลยนะจะเป็นหินตีบวกอุปกรณ์สีฟ้าแล้วก็สีส้มนะครับ2อันนี้เป็นหลักนะคอนเทนต์ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมศึกดวลทรงเกียรตินะครับรอบนี้จะเป็นอีเวนต์นะอันนี้คือเป็นหน้าต่างอีเวนต์เพิ่มขึ้นมานะครับนอกเหนือจากอันหลักนะสำหรับของรางวัลที่ได้นะครับก็จะมีตั๋วขาวให้อีก10ใบแล้วก็จะมีวอลเชอร์กำมะหยี่นะครับสำหรับวอลเชอร์เนี่ยมันจะเอาไว้ซื้อของในร้านค้ากิจกรรมซีซั่นเพื่อนๆอ๋อใช่ผมขอบอกไว้ก่อนนะไอ้กิจกรรมต่างๆที่ผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้เนี่ยมันน่าจะค่อยๆทยอยอัปเดตนะไม่ใช่มาทีเดียวตุ้มเดียวแบบทุกอันพร้อมกันแบบนี้นะครับย้ำอีกครั้งว่าอันนี้เป็นแค่เซิร์ฟทดสอบเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นกิจกรรมคู่หูเคียงฟ้านะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็จะได้ตั๋วขาวอีก25อันแล้วก็มีผ้าคลุมนะครับนี่ผ้าคลุมเสื้อคลุมขนนกนะดูไม่ค่อยเหมือนขนนกเท่าไหร่แต่ลักษณะผมว่าสวยอยู่นะมันดูเหมือนปีกนกอยู่นะครับเนี่ยไอ้รูปร่างผ้าคลุมอ่ะมันดูแบบผิวๆอยู่นะตรงหางแล้วก็รางวัลสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนหมวกนะครับส่วนหัวไม่ใช่ดิส่วนทรงผมนะครับอันนี้ทรงผมผู้ชายนะเพื่อนตอนแรกผมดูแบบเฮ้ยตัวผมผู้ชายหรือผู้หญิงไม่มั่นใจเท่าไหร่นะอ่ะโอเคแล้วก็ต่อมานะครับบันทึกนักตกปลาอันนี้น่าจะเป็นกิจกรรมเก่าหรือไม่วะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าในแพทโน้ตก่อนหน้าที่เราดูกันอะรู้สึกว่ามันจะมีกิจกรรมตกปลาอยู่นะไม่รู้ว่าใช่อันนี้หรือเปล่านะครับถ้าใช่เราก็จะได้ตัวขาวอีก20อันนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นฉายานะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล็อกอินรับรางวัลฮีโร่ทั้งหมดนะครับก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรอัปเดตนะครับตรงนี้ล็อกอินสูงสุด135วันนะครับฮีโร่ตัวใหม่คือยังไม่มีมาเพิ่มจากไลน์อัพตรงนี้นะเนี่ยพวกน้องมิโคล่าพวกลิลลี่เมย์เนี่ยยังไม่มีนะครับโอเคแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นหลอดปฐมกาลนะครับ2 อันนี้จะเป็นตัวเก่าตัวใหม่ก็จะเป็นนี่เลยบอสสลามตัวแรกนะครับและในส่วนของรางวัลนะครับก็ถ้าเทียบกับบอสตัวเก่าๆก็คือเหมือนเดิมนะของรางวัลเหมือนกันนะครับไม่ได้มีอะไรแต่เดี๋ยวมันจะมีของรางวัลอันดับนะครับเดี๋ยวรอมันเปิดก่อนผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะสามารถเคลียร์ไปถึงบอสหลอดปฐมกาลตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะรีบเล่นแล้วก็เคลียร์ไปถึงถ้ามันสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆแน่นอนนะส่วนบททดสอบพวกลึกนี่ก็ไม่มีนะครับอ่ะก็น่าจะหมดละสำหรับกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะมี1ก็คือของขวัญท่าเรือนะครับฝึกฮีโร่ดวลทรงเกียรติไหนว่าอ้าวค้างไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรอันนี้ค้างนะครับมีดวลทรงเกียรตินะแล้วก็มีคู่หูเคียงฟ้านักตกปลานะครับประมาณนี้อ๋อแล้วก็หลอดปฐมกาลนะและในส่วนของเควสครับอีกอย่างนึงที่ผมอยากให้ดูเนี่ยก็คือนี่เลยเพื่อนๆซีซั่น Milestone Reward นะครับหรือว่าของรางวัล Milestone ที่เป็นแบบใหม่นะก็แบบเก่าเนี่ยเราสามารถดูได้ด้วยแบบเก่านี่นะครับสตาร์เตอร์มันก็จะเป็นอันนี้ครับเส้นทางเติบโตนะถ้าใครที่จำกันได้นะครับซึ่งแบบเก่าเนี่ยมันก็จะมีแยกเป็นโกลเควสนะครับกับบททดสอบเติบโต2อย่างนี้นะแล้วก็ถ้าทำเสร็จก็จะสามารถรับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับเนี่ยของรางวัลทั้งหมดที่จะได้ในซีซั่นเก่านะครับไม่ใช่ซีซั่นเก่าดิ
เควสเริ่มต้นนะครับที่ทุกคนต้องผ่านนะนี่ของรางวัลทั้งหมดนะครับแต่ของซีซั่นใหม่เนี่ยเพื่อนๆมันจะเปลี่ยนเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับและในส่วนของเควสก็จะมีแยกด้วยนะครับข้างล่างเหมือนกันเลยเพื่อนๆทำแต่ละเควสเสร็จก็จะสามารถสะสมแต้มมายสโตนรีวอร์ดตรงนี้ได้นะครับและถ้าแต้มถึงที่กำหนดก็จะสามารถรับของรางวัลต่างๆเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะส่วนเควสเนี่ยก็บอกเลยว่ามันแยกมาเยอะมากเพื่อนๆอ่ะนี่เลยนะครับของรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเพียบเพียบจริงๆแล้วก็สามารถมาเช็คโปรเกรสได้ด้วยว่าแต่ละอย่างของเพื่อนๆทำไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสำหรับเควสก็จะประมาณนี้นะและในส่วนของรางวัลครับผมว่าค่อนข้างเด็ดเลยเพื่อนๆเพราะถ้าลองดูนะครับตั๋วดำเดี๋ยวขอลองเทียบกับซีซั่นก่อนหน้าซีซั่นแรกก่อนละกันตั๋วดำซีซั่นแรกที่เพื่อนๆจะได้นะครับเท่าไหร่วะ24เลเวลเพื่อนๆจะได้ตั๋วดำรวม24ใบนะครับแต่ของซีซั่นใหม่นะครับตั๋วดำที่เพื่อนๆจะได้เนี่ยก็เท่ากับว่าได้24ใบเท่าเดิมตั๋วดำคือได้24ใบเท่าเดิมนะแต่อย่าลืมครับมันมีของอย่างอื่นระหว่างทางด้วยเพื่อนๆโคตรเยอะนะไม่ว่าจะเป็นศิลาวิญญาณนะครับแล้วก็มีโทเค็นซีซั่นด้วยซึ่งโทเค็นซีซั่นเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอันที่สำคัญมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้เพื่อนๆดูต่อจากนี้นะนอกจากนี้ก็จะมีอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับสำหรับอาร์ติแฟกต์ซีซั่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีทั้งหมด10อันเลยนะส่วนของอย่างอื่นที่น่าสนใจนะครับก็จะมีเป็นคอสตูมด้วยครับอ่ะนี่เลยจะเป็นคอสตูมฟรีนะครับอันนี้ของน้องโดวานนะน่ารักนะน่ารักเลยอ่ะผมว่าถ้าได้มาผมใช้แน่นอนนะแล้วก็มีของใครอีกไหมในนี้คอสตูมไม่มีนะครับมีแค่โดวานตัวเดียวนะแล้วก็ไอ้ใบขาวๆนะครับไอ้ใบขาวๆอันนี้เขาบอกว่ามันคือหินปรับพรสวรรค์นะครับใช้สำหรับรีเซ็ตพรสวรรค์สังกัดซีซั่นนะโอเคก็อันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีแล้วกันแต่อันที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้เพื่อนๆตั๋วสลับระดับ A ซีซั่นนะครับใช้เพื่อสลับระดับฮีโร่และเลเวลของอุปกรณ์ Exclusive Focus Hero และพลังเพิ่มพูนระหว่างฮีโร่2ตัวโดยไอเทมนี้สามารถใช้ได้เฉพาะกับฮีโร่ระดับ A ที่ปล่อยมาในระหว่างซีซั่นคลื่นแห่งอุบายเท่านั้นก็นี่เลยครับตั๋วที่ผมบอกเพื่อนๆไว้นะว่าซีซั่นนี้มันจะมีไอเทมที่เราสามารถใช้สลับระดับตัวละครกันได้นะแต่การที่เขาให้ตั๋วมาแบบนี้แสดงว่าเราน่าจะสลับได้จำกัดนะครับไม่ใช่สลับไปสลับมาได้เรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นจะสลับไปตัวไหนเนี่ยเพื่อนๆต้องคิดกันก่อนด้วยนะเดี๋ยวผมลองเช็คก่อนว่ามันมีให้กี่ตั๋วนะครับจากตรงนี้คือมันมีตั๋วเดียวนะแต่ผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีแจกเพิ่มอีกเพื่อนๆอ๋อนี่แล้วก็มีตั๋วทองอีกใบนึงนะครับอยู่เกือบสุดท้ายเลยนะสลับระดับ S season นะครับนั่นหมายความว่า season My Soul Rewardจะได้ตั๋วสลับตัวละครเกรด A 1ใบแล้วก็เกรด S อีก1ใบนะส่วนกล่องรางวัลสุดท้ายนี้นะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เพื่อนเก็บแต้มครบ 3,000 แล้วทุกๆ300แต้มที่เกินมานะครับจะมีสิทธิ์เปิดกล่องได้แต่ไอ้กล่องอันเนี้ยเขาก็ไม่บอกนะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับอาจจะต้องลองเล่นไปให้ถึงกันเองดูนะก็กิจกรรมใหม่จบไปนะครับเควสจบไปแล้วก็ต่อมานะครับสุดท้ายก็จะเป็นศูนย์การค้าเพื่อนๆอุ้ยเดี๋ยวนะผมเพิ่งเห็นเฮ้ยตัวแรกที่พิกอัพคือนาร่าเพื่อนๆโอเคตัวแรกที่น่าจะมานะครับถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นน้องนาร่าส่วนอีกตัวที่ทีมงานเขาปล่อยมาแล้วก็คือซินแบดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นตัวที่2ต่อจากนาร่านะพอถ้าเทียบกับซีซั่นก่อนหน้านี้มันก็จะคล้ายๆแบบนี้เลยนะครับตัวแรกจะเป็นน้องเอลซ่าที่เป็นเกรด S ตัวที่2ก็จะเป็นซอร์เรนที่เป็นเกรด A นะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมอาจจะพูดแบบสเปซสปาร์นิดนึงนะผมแค่จะให้เพื่อนๆดูภาพรวมกิจกรรมแล้วก็ระบบต่างๆในเกมนะครับที่อัปเดตเข้ามานะและสำหรับในส่วนของศูนย์การค้าครับใครที่ดองตั๋วอารีนานะครับแล้วก็ร้านค้าความฝันที่ผมบอกเพื่อนๆว่าดองไว้ก่อนเพื่อเขาอัปเดตไลน์อัพเพื่อนๆจะได้แลกตัวใหม่กันได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆถ้าดูจากตรงนี้นะผมว่าไม่ต้องดองแล้วครับเพื่อนๆสามารถแลกใช้ไปก่อนได้เลยนะเพราะตัวละครใหม่รู้สึกว่ามันจะยังไม่ถูกเพิ่มในร้านค้าอารีนาแล้วก็ร้านค้าความฝันนะครับแต่ตัวละครใหม่มันจะมาอยู่ในร้านค้า Seasonal Emporium ร้านนี้เพื่อนๆแล้วประเด็นคือมันก็ไม่ได้มารวดเดียวครับเพราะถ้าดูจากตรงนี้ตัวที่มาเนี่ยจะเป็น2ตัวแรกสุดเลยนะครับของซีซั่นที่แล้วก็คือน้องเอลซ่าแล้วก็ซอร์เรนนะและผมคิดว่าตัวละครเนี่ยมันน่าจะไม่ได้มีเพียงแค่2ตัวนี้เพื่อนๆทีมงานเขาน่าจะค่อยๆปล่อยนะครับตัวละครใหม่ๆจากซีซั่นที่แล้วนะครับเข้ามาอยู่ในร้านค้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะแลกตัวละครไหนจากซีซั่นที่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถดองโทเค็นซีซั่นไว้ก่อนได้นะแล้วค่อยแลกหลังจากที่ตัวละครมันอัปเดตลงร้านค้านะครับแต่อันนี้ผมก็พูดเผื่อไว้ก่อนนะคือถ้าใครที่อยากจะแลกน้องลิลลี่เมย์มิโคล่าพวกนี้นะครับผมบอกเลยว่าเพื่อนๆแลกอย่างอื่นไปก่อนได้นะ
พอน้องลิลิเมย์กับนิโคล่าเนี่ยมันน่าจะมาช่วงประมาณท้ายซีซั่นนะครับอาจจะต้องรอประมาณ3เดือนกว่ามันจะอัปเดตลงร้านค้าตรงนี้นะครับส่วนของอย่างอื่นนะครับก็จะมีแก่นห้วงลึกที่ไว้ใช้ปลดอาวุธจากเลเวล20ไป25นะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนความฝันกับเหรียญอารีน่านะและสำหรับส่วนโทเค็นซีซั่นนะครับหาได้จากไหนณปัจจุบันนะครับจากที่ดูตรงนี้นะอย่างแรกครับซีซั่นไมล์สโตนที่เราดูกันไปเมื่อสักครู่นะแล้วก็อย่างที่2ดินแดนความฝันหรือว่าบอสไลน์วันนะครับและสุดท้ายจะเป็นอารีน่าชั้นเลิศนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปรีวิวกิจกรรมของซีซั่นใหม่ล่วงหน้านะครับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะสุดท้ายนี้ผมขอย้ำอีกครั้งนะครับซีซั่นนี้จะเปิดให้ทุกคนเล่นออฟฟิเชียลในวันที่20ที่จะถึงนี้สิ่งที่เพื่อนๆเห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอก่อนที่จะอัปเดตแบบออฟฟิเชียลนะครับสำหรับของรางวัลแล้วก็กิจกรรมโดยรวมจากที่ผมดูผมคิดว่าค่อนข้างโอเคเลยนะแต่ถ้าเป็นไปได้ตอนที่อัปเดตลงจริงอยากให้ทีมงานเขาอัปเดตแถมเพิ่มเติมให้มากกว่านี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันและเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวตัวละครใหม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะสำหรับตัวละครใหม่ที่รีวิวได้นะครับตัวแรกก็จะเป็นน้องนาร่าเพื่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นแสงมืดด้วยนะครับดันลิงนะครับบอกเลยจากที่ดูคร่าวๆนะตัวนี้เนี่ยโหดมากเพื่อนๆแล้วก็ตัวสุดท้ายจริงๆมันมีอีกตัวนึงก็คือซินแบทเพื่อนๆแต่ว่าซินแบทเนี่ยผมหาไม่เจอเหมือนกันตรงนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเคลียร์ในเรื่องอะไรก่อนหรือเปล่านะครับมันถึงจะเปิดให้ผมสามารถลองเล่นได้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมก็ขอตัวรีบไปปลดคอนเทนต์ต่างๆก่อนนะครับจะได้มารีวิวให้กับเพื่อนๆได้แบบเต็มสูบนะโอเคครับก็คลิปนี้เอาไว้เท่านี้จริงแล้วครับถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย